เพื่อนๆคะวันนี้นะคะเป็นวันสงกรานต์ค่ะก็เอ๊ก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวชมวัดค่ะที่นี่นะคะวัดสมุทรพระสมุทรเจดีย์ค่ะเดี๋ยวเอ๊จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมทั้งโบสถ์แล้วก็พระสมุทรเจดีย์ซึ่งวันนี้นะคะก็กำลังปิดต้นอยู่นะคะก็ยังเห็นความสวยงามได้ไม่เต็มที่นะแต่เอ๊ก็จะพาเพื่อนๆไปในส่วนที่นี่บริเวณโดยรอบนะคะความสุขสดชื่นแล้วก็ประสบแต่ความโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณนะคะไปค่ะไปเที่ยวให้กันกับเอ๊ค่ะวัดพระสมุทรเจดีย์นี้นะคะเป็นวัดราษฎร์ค่ะตั้งอยู่ที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะคนส่วนใหญ่จะติดปากเรียกว่าพระเจดีย์กลางน้ำค่ะพระสมุทรเจดีย์ค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะคะบริเวณเกาะกลางน้ำค่ะแล้วก็พระราชทานนามว่าพระสมุทรเจดีย์แต่ยังไม่ทันเสร็จนะคะก็เสด็จสวรรคตซะก่อนค่ะซึ่งต่อมานะคะรัชกาลที่3ค่ะทรงโปรดให้สร้างต่อจนเสร็จนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเป้จะพาเพื่อนๆค่ะไปชมอาคารทรงยุโรปนะคะหรือศาลาทรงยุโรปค่ะที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5นะคะลักษณะของอาคารค่ะเป็นศาลาโถงมีด้วยกัน5ห้องเป็นทรงยุโรปค่ะโดยเป็นประตูโค้งมนใช้ในการประกอบพิธีต่างๆนะคะภายในค่ะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดสมุทรปราการและก็พระสมุทรเจดีย์นะคะภายในตึกฝรั่งค่ะเพื่อนๆจะได้กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่2นะคะผู้เปรียบเสมือนเป็นผู้สร้างพระเจดีย์แห่งนี้ค่ะทรงยุโรปนะคะเราก็จะมองเห็นพื้นที่ที่จะเดินไปในมุมของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบริเวณฐานรอบโอ่งพระสมุทรนะคะก็จะมีช้างหลายเชือกค่ะที่อยู่บนฐานนะคะแต่วันนี้เอ๊พามาวันนี้พอดีองค์พระสมุทรเจดีย์ปิดซ่อมค่ะตรงนี้เป็นทางเดินนะคะเพื่อนๆแต่ว่าประตูเนี่ยไม่สูงนะนี่ค่ะเราออกมาบริเวณลานด้านที่ติดริมฝั่งแม่น้ำนะคะฝั่งนี้ค่ะจะมีหน้าบันที่ติดกับบอกถึงเรื่องการก่อสร้างองค์พระสมุทรเจดีย์นะคะตรงนี้จะเป็นท่าเรือแต่ก็ชำรุดทรุดโทรมค่ะแต่ว่าเรามองเห็นสะพานข้ามฝั่งนี้นะคะวันนี้น้ำแห้งมากน้ำแห้งจริงๆปกติน้ำน่าจะเยอะกว่านี้นะคะนี่น้ำแห้งมากเลยจะเป็นเก๋งจีนนะคะเป็นทางเดินเข้าไปได้เลยถัดมานี้นะคะเป้จะพาเพื่อนๆไปชมพระวิหารหลวงค่ะที่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเราจะ
ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรค่ะบริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านนะคะที่เราจะต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือราชทูตรวมถึงมีชาวต่างชาตินะคะมาติดต่อค้าขายกับประชาชนชาวไทยนะคะที่นี่เนี่ยเราก็เลยต้องมีพระพุทธรูปค่ะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะจะไปขอพรองค์พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนี้นะคะโดยมีความเชื่อกันว่าพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนี้ค่ะจะช่วยห้ามสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นทางทะเลได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพายุนะคะหรือจะเรื่องของการเดินทางให้ราบรื่นค่ะขอพรท่านค่ะเรากราบพระขอพรและชมความงามด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกไปชมความงามด้านนอกต่อค่ะที่ด้านนอกนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ชมความสง่างามของตัววิหารหลวงแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นสนามนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเห็นมุมมองความงามโดยรอบของวัดนี้และพระสมุทรเจดีย์ได้ชัดเจนเลยค่ะพระสมุทรเจดีย์นี้นะคะเป็นโบราณสถานของชาตินะคะเมื่อในปีพ.ศ.2536ค่ะแล้วก็เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรปราการด้วยนะคะซึ่งทุกๆวันแรม5ค่ำเดือน11ค่ะจะมีงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์เป็นประจำทุกปีนะคะจะมีการเชิญผ้าผืนใหญ่ตั้งบนบุตรสบกค่ะแห่ไปรอบเมืองล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็นำมาห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ให้ประชาชนได้สักการะนะคะการเดินทางมาสักการะพระเจดีย์ค่ะเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟฟ้านะคะมาลงที่สถานีปากน้ำค่ะแล้วก็ข้ามเรือที่ท่าเรือต่อมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดินมาอีกสักประมาณ100เมตรค่ะก็จะเจอทางเข้านะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะมาที่พระประแดงนะคะอย่าลืมค่ะมาแวะที่องค์พระสมุทรเจดีย์ที่นี่นะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นบรรยากาศทั้งยามเย็นเนี่ยริมแม่น้ำเนี่ยค่ะได้อย่างดีเลยธรรมชาติดีมากค่ะเป้ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาที่วัดพระสมุทรเจดีย์ที่นี่นะคะค่ะวันนี้เป้ก็ขออนุญาตนะคะพาเพื่อนๆชมแค่นี้ค่ะก็ไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสันต์วันสงกรานต์นะคะทุกคน